การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวข้องในเบื้องต้นขณะนี้นั้นทางศูนย์ปราบปรามการกระทำเทคโนโลยีก็ได้แจ้งนะครับอย่างน้อย3ส่วนที่เกี่ยวข้องไปทำการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนหลักฐานที่เกี่ยวข้องคือ1ในส่วนของกองข้อการปราบปรามการกระทำเทคโนโลยีหรือปอทท่านผู้การและท่านรองผู้การรับผิดชอบนั้นได้ไปตรวจสอบต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องของ Facebook Instagram หรืออื่นด้วยทั้งหมดในส่วนที่หนึ่งก่อนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนใดที่ผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บ้างนะครับพรบ.คอมพิวเตอร์ปี50แก้ไขตัวสูงอาจจะมีหลายมาตราหลายองค์กรหรือเปล่าไปตรวจสอบส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือมอบให้ฝ่ายกฎหมายกองข้อไปตรวจสอบเรื่องส่วนของการในการมีข้อกฎหมายใดหรือเปล่าที่เข้าข่ายส่วนที่3คือผู้จัดการสถิติบาลในฐานะที่เป็นรองผู้จัดการศูนย์ตรงนี้แล้วมีความรับผิดชอบโดยตรงก็ดำเนินการตรวจสอบเพราะฉะนั้น3หน่วยงานนี้จะร่วมกันทำงานตรวจสอบในหลายส่วนนะครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นผมก็ยังตอบไม่ได้กฎหมายข้อไหนผิดหรือไม่ผิดอย่างไรแต่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มากที่สุดทั้งจากทุกสื่อออนไลน์ทั้งต่างๆทั้งหมดนะครับตั้งแต่ย้อนหลังไปนะครับอันนี้ก็ดำเนินการคงจะมองว่าเป็นการว่าไงครับสังคมจะมองว่าเป็นการแก้ไขการเงินผมไม่ครับผมว่าในทุกกรณีคงไม่เฉพาะรายนี้รายเดียวในเคสอื่นด้วยถ้ามีกรณีต่างๆนั่นกล่าวมันเป็นหน้าที่ของกองข้อการปราบปรามกิจกรรมเทคโนโลยีที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วมีหน่วยข้อความอยู่แล้วนะครับอันนี้คงไม่เฉพาะอันนี้ก็ต้องฝากที่ของกองกังวลไหมว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพัฒนาทุกฝ่ายจะออกมาต่อต้านกันผมมองว่าสำนักงานของชาตินั้นเรายึดหลักกฎหมายเป็นโควต้านะครับโดยไม่ได้แยกแยะว่าส่วนใดใครทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการใครไม่เข้าสอบตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายข้อกฎหมายก็ต้องว่าไปตามนั้นไม่ได้เอาบุคคลเป็นตัวตั้งนะครับเราถึงได้ด้วยความเอาหลักข้อกฎหมายต่างๆเป็นตัวดำเนินการไม่กังวล